โอเคครับ สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้จะโชว์อะไรก็วันนี้เป็นของประหลาดนิดนึงครับมันคือช็อกโกแลตอ้าวประหลาดยังไงครับมันไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดาครับอันนี้มีชื่อว่าช็อกคาโคล่าครับไม่ใช่ช็อกโกแลตญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่ผลิตในเยอรมนีครับถ้าถามว่าเอ็มพิเศษยังไงอ๋อมันเป็นช็อกโกแลตที่มีประวัติความมาอันยาวนาน โดยช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยครับผลิตในประเทศเยอรมนีก็ชื่อมาจากช็อกโกแลตบวกคาเฟอีนคือกาแฟแล้วก็เม็ดโคล่าเลยเป็นช็อกคาโคล่านั่นเองครับก็มีปัญหานิดนึงกับโคคาโคล่านะว่ามีเรื่องจะฟ้องร้องกันหน่อยแต่ก็ช่างของมันแล้วกันเรียบร้อยไปด้วยดีคราวนี้ช็อกโกแลตนี้ผลิตขึ้นในปี1936ครับซึ่งตรงกับปีที่จะจัดซัมเมอร์โอลิมปิกพอดีเขาก็เลยเขาเรียกว่าทำการโปรโมทว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่เป็นสปอร์ตช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตที่เหมาะสำหรับนักกีฬามีคาเฟอีนสูงมีโกโก้สูงครับเหมาะกับการบูสต์พลังงานแต่คราวนี้หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับช็อกโกแลตนี้ก็เลยถูกแจกจ่ายให้เป็นแรชั่นสำหรับเราทหารเยอรมนีนั่นเองครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่ว่าในยามสงครามปกติเนี่ยอาหารมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอาหารง่ายๆหรือคือสำเร็จรูปทหารก็ย่อมแบบเบื่อและหมดกำลังใจครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็น moral boost snack นะซึ่งอเมริกาก็จะมีของเฮอร์ชีย์ก็ทำช็อกโกแลตให้แต่ถ้าของเยอรมันก็จะเป็นอันนี้แหละโชคาโคล่าครับบริษัทแรกคือ Hildebrand นะที่เป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตอันนี้แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตไปแล้วแต่ยังคงความคลาสสิกไว้คือแพ็กเกจแทบไม่ต่างนะครับเป็นทินแคนกระป๋องสังกะสีอย่างนี้บรรจุ100กรัมนะมีช็อกโกแลตข้างในทั้งหมด8ชิ้นคราวนี้ก็เขาเรียกอะไรน้ำหนัก100กรัมพูดไปแล้วปริมาณช็อกโกแลตโกโก้อยู่ที่ 52.5% นะครับก็คือเป็นค่อนไปทางดาร์กนะแต่ถ้าคนชอบโคตรดาร์กก็อาจจะ 70% อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดาร์กไม่เคยกินเหมือนกันครับอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากที่ญี่ปุ่นมีทุกอย่างขายจริงจะเห็นว่ามีป้ายภาษาญี่ปุ่นด้วยก็นะแกกินดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงสู้ช็อกโกแลตญี่ปุ่นได้มั้ยก็เท่าที่อ่านรีวิวมาเขาก็บอกว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตเลิศรสขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าช็อกโกแลตห่วยๆที่ขายทั่วไปนะอันนี้ขายในญี่ปุ่นที่ราคา600เยนโอ้เหนียวจริงเดี๋ยวขอไปตัดก่อนนิดนึงโอ้ไม่ต้องครับมีพลังแข็งแกร่งทำการนั่นเรียบร้อยแล้วโอเคโฟกัสสิลูกดีเลย์นิดนึงโอเคก็ลองเปิดดูก่อนครับอันนี้มี marking cap อันนี้เป็นนวัตกรรมความเท่นะบอกให้กดแล้วมันจะเด้งเลยโอเคมันเปิดแล้วจริงด้วยว้าว looking nice นะครับมีช็อกโกแลต6ชิ้นจริงด้วยอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลต8ชิ้นก็เดี๋ยวผมขอลองกินดูก่อนสักชิ้นหนึ่งก่อนเลยแล้วกันว่ารสชาติเป็นไงบ้างก็จะได้เนี่ยชอบดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นรสชาติดาร์กธรรมดาเลยแต่ไม่หวานจนเกินไปนักนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่หวานเลยนะปกติผมกินดาร์กที่แบบไม่หวานเลยก็เคยอย่างนี้ขมกำลังดีนะก็เหมือนในไกด์เขาบอกว่าแนะนำให้กินเป็นเขาเรียกอะไรนะพอร์ชั่นสำหรับ1วันคือ4ชิ้นครับซึ่งอมเยอะอย่างนั้นเนี่ยไม่บอกอยู่อร่อยอ่ะใช่ได้ใช่ได้ก็เขาไม่ได้แค่ทำเฉพาะตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็ทำตัวมิลช็อกโกแลตด้วยแต่ว่ามิลช็อกโกแลตคนรีวิวก็บอกว่าเท่าที่อ่านรีวิวเว็บนะเขาบอกว่ามันไม่ออริจินอลแล้วไม่อร่อยเท่าอันนี้นะก็จะเห็นว่าช็อกโกแลตนี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงเขาทำเป็นเหมือนเป็นก็ไอ้ริ้วๆนี่เพื่อให้โอ้ยให้ตอนจับแล้วมันไม่ค่อยละลายเพราะเนื้อผิวสัมผัสน้อยแต่ตอนเห็นก็เริ่มละลายในนิ้วละก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคขอแรกต่อยหน่อยก็เป็นช็อกโกแลตที่โอเคนะอร่อยดีจะได้อยู่อืมโหพอกินเยอะแล้วหน่อยโอเคพอละ2ชิ้นอาจจะเยอะเกินไปก็อันนี้ซื้อมาลองเฉยๆเรื่องด้วยประวัติอันยาวนานนะให้แต่
ไม่อร่อยลิขิตนะจะได้จะได้เราว่าคนที่รีวิวแล้วบอกว่ามันก็พอไหวก็คงอาจจะกินช็อกโกแลตเทพมาเยอะกว่านี้นะสำหรับผมนี่แบบมันเวิร์กเลยอร่อยอร่อยโอเคก็ขอบคุณครับประมาณนี้แหละ